สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับกับมรทัศน์นะครับยี่ห้อ LP นะครับตัวนี้เป็นรุ่นของ M Cohen นะครับผมตัวนี้ก็ Make in Thailand ของเราเนี่ยครับเพราะ LP ก็มีโรงงานอยู่ที่ไทยแลนด์นะครับก็ตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับก็โอเคนะครับซื้อมาหลายปีแล้วแต่ไม่ว่างมารีวิวก็มารีวิวให้ฟังนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองรีวิวฟังเสียงเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นเสียงที่แบบเฮ้ยถือว่าละเอียดมากนะครับเพราะเขาใช้แบบไอ้ที่วัสดุข้างในอ่ะเป็นเมล็ดเล็กๆนะครับเห็นไหมครับคืออย่างนั้นเนี่ยได้ความใสและความละเอียดของเนื้อมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของมาราคัสทั่วไปนะครับมันก็จะใช้แบบบางทีมันก็จะเป็นใช้ทรายหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเม็ดเล็กๆที่ละเอียดเกินไปแต่ตัวเนี้ยไม่ละเอียดเกินไปหรือไม่เม็ดใหญ่เกินไปนะครับงั้นเสียงละเอียดมากแล้วก็ลักษณะของมาราคัสนะครับเสียงสองข้างจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าข้างหนึ่งเนี่ยเขาจะใส่ไอ้ที่เป็นเครื่องสูบมากหน่อยเสียงก็จะหนากว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่เบากว่านะครับก็เหมือนกับเป็นจังหวะนะครับเพื่อว่ามันจะมีเสียงเบสเสียงแสนอะไรประมาณนี้ครับเพียงแต่ว่าเสียงเบสกับแสนอะไรของมาราคัสเนี่ยมันไม่ได้แบบเด่นชัดแบบที่เราตีกองนะครับเห็นไหมครับถ้าแสนปึ๊บปึ๊บแล้วเสียงเบสตึงเงี้ยมันจะชัดกว่าเดี๋ยวนี้มันจะต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ให้ลองฟังเสียงดูนะเห็นไหมครับว่าทั้ง2อันเนี่ยมันมีเสียงที่ต่างกันอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าก็คือเป็นแบบให้เกิดการสร้างจังหวะนะครับมีเสียงที่แตกต่างกันโอเคครับนี้เรามาลองฟังเสียงแบบธรรมดากันดูแล้วก็ถ้าเกิดเวลาทำเสียงแบบสายฝนนะครับเห็นไหมครับก็จะละเอียดมากเลยเพราะว่ามันถือว่าเป็นของที่ดีอย่างนึงนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นแบบถ้าเกิดใครเล่นสองข้างนะครับไม่เป็นนะครับหรือไม่ถนัดนะครับสามารถเล่นแบบเช็คเกอร์ได้นะครับคือใช้เป็นมือข้างเดียวได้เพราะถ้าเกิดบางคนนะครับเนี่ยปกติมาราคัสจะเล่นนี้คือบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วแบบเอ้ยอาจจะเล่นแบบอันเดียวก็ได้นะครับเห็นไหมครับหรือว่าเล่นอย่างนี้ก็ได้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับของ LP นะครับมาราคัสเป็นยี่ห้อ M Cohen นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะ LP มันก็ทำรุ่นนี้เป็นรุ่น Limited Edition นะครับเพียงก็เลยพอดีมีอยู่ตัวหนึ่งก็เลยเอามารีวิวให้ฟังนะเป็นเสียงที่เพราะมากถ้าเกิดใครไปเจอก็อย่าลืมซื้อเก็บไว้นะครับเพราะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับเสียงละเอียดเสียงสะอาดแล้วก็ไม่ฟุ้งเกินไปใช้มาหลายปีแล้วก็ยังดีอยู่ครับกับตัวนี้โอเคครับก็จบไปนะครับกับการรีวิวในคลิปนี้นะครับแล้วเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับมาดูว่าพี่อันจะรีวิวเกี่ยวกับเครื่องดนตรีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย